ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปดักสัมภาษณ์ร้อยเอกธรรมนัสซึ่งก็ไปร่วมงานยกช่อฟ้าที่จังหวัดปทุมธานีแล้วค่ะเกี่ยวกับแนวทางในการเข้าร่วมเป็นรัฐบาลเพราะกระแสข่าวออกมาหนาหูเหลือเกินนะคะผู้กองธรรมนัสเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งแต่ไปพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยคุณผู้ชมแล้วเห็นบอกว่า เดี๋ยวรอความชัดเจนค่ะก่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่4สิงหาคมว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะติดต่อมาหรือเปล่าจุดยืนของพลังประชารัฐนะคะยืนยันเลยทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดค่ะคนก็พุ่งเป้าไปว่าเป็นปอประวิตรไม่เกี่ยวท่านหัวหน้าไม่เกี่ยวการกลับมาของทักษิณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันดิวอะไรกับทางไม่มีขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ว่าโดยหลักนะครับของพรรคพลังประชารัฐเรามีจุดยืนชัดเจนนะครับเราจะทำหน้าที่ในฐานะของเป็นผู้แทนของพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับจะทำหน้าที่ในตำแหน่งไหนจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเราก็จะทำหน้าที่การเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยให้ดีที่สุดผมมองดูแล้วว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่จะเปิดทำการเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีการเจรจากันนะครับและคงจะได้ทิศทางที่ชัดเจนว่าการจัดตั้งรัฐบาลการเลือกนายกนะครับคนที่30ของประเทศไทยเนี่ยน่าจะจบนะครับผมก็ณเวลานี้ก็ยังมาจากพรรคเพื่อไทยวันที่4นี้พลังประชารัฐแนวทางโหวตยังไงเห็นลุงป้อมสั่งห้ามแตกแถวก็จะเป็นมติพรรคแล้วก็โหวตในทิศทางเดียวกันนะครับผู้กองธรรมนัสนะคะเชื่อว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ส่วนการมาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐของตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเชื่อมสัมพันธ์ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะคะการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเพราะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพิจารณามาตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วนะคะอยากให้พรรคเนี่ยกลับมาเติบโตเหมือนเดิมก็เป็นคนละเรื่องกับการจัดตั้งรัฐบาลค่ะปรับโครงสร้างพรรคนะครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ท่านหัวหน้าคิดมานานแล้วนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเราได้จำนวนส.ส.เพียง40ที่นั่งนะครับท่านหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคก็ต่างหารือกันต้องปรับโครงสร้างพรรคใหม่นะครับเพื่อให้พรรคกลับมานะครับเจริญเหมือนเดิมเติบโตเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าให้เลขาเข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวประสานกับอีก 5-6 พรรคในการจับมือการตั้งรัฐบาลไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสูตรที่3ของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ครับโปติผมไม่ครับโปติผมกับท่านสันติก็ประสานด้วยกันโดยตลอดอยู่แล้วนะครับดังนั้นการปรับโครงสร้างพรรคไม่ใช่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคนละเรื่องกันส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยยืนยันพลังประชารัฐให้สิทธิ์เพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือนำไปก่อนพลังประชารัฐไม่เสนอชื่อแข่งอย่างแน่นอนนะคะหากเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส.ส.งูเห่าจากก้าวไกลมากถึง30เสียงตามที่มีกระแสข่าวออกมาส่วนโอกาสไปร่วมรัฐบาลกับพวกเพื่อไทยเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าต้องรอให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกให้เสร็จสิ้นก่อนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยแหละค่ะว่าจะเชิญพลังประชารัฐไปร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ก็เชื่อว่าการร่วมงานกันไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะส.ส.ของพลังประชารัฐส่วนหนึ่งก็เคยเป็นส.ส.เพื่อไทยมาก่อนแต่ก็มีเงื่อนไขว่าพลังประชารัฐจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคที่มีจุดยืนแตกต่างกับพรรคไม่เฉพาะกับก้าวไกลเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันร้อยเอกธรรมนัสปฏิเสธที่จะพูดถึงการรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้องชายพลเอกประวิตรนะคะโดยระบุว่ายังไม่ได้คุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทค่ะผมยังไม่ได้คุยกับท่านพัชรวาทนะครับและไม่มั่นใจว่าท่านจะรับหรือเปล่าตำแหน่งนี้เหมือนว่าเสนอชื่อไปก่อนนี้เหรอคะประมาณนั้นครับผมว่ามีแต่ข่าวนะครับผมก็ได้ยินข่าวพร้อมๆกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยครับคือสำหรับท่านพัชรวาทท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะครับสำหรับบ้านสำหรับเมืองท่านเป็นอดีตผบ.ตร.นะครับดังนั้นในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆท่านมีความพร้อมแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าท่านจะมาเล่นการเมืองหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากท่านแต่ว่าชื่อโหวตเสนอมาขนาดนี้แล้วเจ้าตัวก็ต้องมีใจให้บ้างแหละว่าแต่ทราบว่าท่านยังไม่ได้รับนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมคะว่าท่านจะไม่รับเลยแล้วก็ขอมีโอกาสสูง
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยรับทราบทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงการเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยันว่าพลเอกประวิตรไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่มีดีลทางการเมืองใดๆกับขั้วอำนาจเดิมแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางกลับประเทศของคุณทักษิณเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้รับอภิสิทธิ์ใดๆค่ะเอาไว้ว่าเป็นปอประวิตรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวท่านหัวหน้าไม่เกี่ยวการกลับมาของทักษิณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการดีลอะไรกับทางไม่มีครับไม่มีทางขั้วอำนาจเดิมใช่ไหมไม่มีจะคือพลังประชารัฐคือรู้ไหมพลเอกประวิตรนี่ไม่มีครับผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับคนละเรื่องกันนะครับท่านกลับมาขั้นดีลใครไหมคะท่านก็มาตามโปรเซสของกฎหมายนะครับท่านไม่ได้มาโดยอภิสิทธิ์พิเศษเนี่ยดูคุณชูวิทย์ส่วนตัวพี่นัทยังมองว่าแกจะได้กลับมาจริงๆไหมตามคำพูดคือจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะเราไปพูดมากก็เป็นก้าวล่วงท่านแต่ว่าโดยโปรเซสแล้วท่านมาโดยกรอบของกฎหมายนะครับเป็นสิทธิ์ในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับถ้าท่านกลับมาแล้วสมมติได้กลับวันที่10สิงหาจริงหลังจากวันที่10ไปการเมืองมันจะพลิกโฉมหรือมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็พวกเราชอบเอาไปผูกไว้กันคู่กันไงงั้นการเมืองการกลับมาของท่านมันร้อยเอกธรรมนัสย้ำนะคะบอกว่าที่ผมไปฮ่องกงเนี่ยผมไปทำธุรกิจส่วนตัวของผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแล้วก็ไม่ได้มีส่วนดีลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นติดตลกด้วยนะพูดกับผู้สื่อข่าวบอกผมไม่ได้ไปพบคุณทักษิณนะรอเพียงจัดงานวันเกิดให้กับพลเอกประวิตร11สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะคือตอนนี้นี่นะคะขยับตัวไปไหนเนี่ยก็เป็นประเด็นกันหมดเลยนะคะผมไปเรื่องธุรกิจของผมไม่เกี่ยวกับอื่นนะครับไปกี่วันคะไปกี่วันคะพี่ก็ไปหลายวันไปฮ่องกงไปมาหลายอาทิตย์เลยก็ไม่ได้ไปพักอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปธุระที่ดีลไว้ยังไม่จบไม่ดีลเลยการเมืองเลยคนละเรื่องกันเลยไม่ได้เจอใครเลยไม่มีไม่ได้เราแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่11ของลุงป้อมไงนี่เขาไปทำบุญใช่ไหมแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยจ่อไมค์ขยับตัวไม่ได้เลยนะคะคือต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวให้หมดก่อนนะถึงจะสามารถขยับตัวไปได้นะคะคุณธรรมนัสก็ตอบหลายประเด็นแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งน้องชายแท้ๆเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณมาเป็นที่ปรึกษาของพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าพลเอกประวิตรก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะมอบหมายงานไหนเป็นพิเศษหรือว่าเตรียมให้พลตำรวจเอกพัชรวาทเข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่โอ้โหนี่ก็มองข้ามช็อตกันไปถึงตอนนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วนะคะคือในวันนี้ที่มีการไปทำบุญกันเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามพลเอกประวิตรหลายเรื่องในระหว่างการทำบุญก็มีคุณสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อจากหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็มาร่วมพิธีด้วยนะคะคือคุณสุรทินก็ได้ขอพรให้พลเอกประวิตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยนะคะซึ่งตลอดการร่วมทำบุญของพลเอกประวิตรในวันนี้ก็ชื่นมื่นค่ะพลเอกประวิตรถ้าหากว่า close up ไปที่หน้าของพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมเนี่ยสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนกำลังรับบุญอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธมาร่วมงานกันเยอะมาขอถ่ายรูปกับพลเอกประวิตรเป็นที่ระลึกนะคะรวมถึงนะคะนำผ้าขาวม้ามาผูกไว้ที่เอวให้กำลังใจตะโกนบอกว่าสู้ๆแล้วก็เรียกพลเอกประวิตรด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ช่างสังเกตสังกานะคุณผู้ชมไปเห็นรองเท้าของพลเอกประวิตรว่าท่านเนี่ยวัยรุ่นเหลือเกินนะคะเป็นยี่ห้อทอสรุ่น No Coast X Grand สีขาวดำซึ่งก็บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่วัยรุ่นน่ะเขาชอบใส่กันช่วงหลังๆมาพลเอกประวิตรก็กำลังจะบอกว่าอายุแม้ว่าจะ70กว่าแล้วแต่หัวใจก็ยังวัยรุ่นร่างกายก็ยังแข็งแรงนั่นเองนะคะค่ะ